ือกทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์นะครับไม่ได้เอาไปตีกันนะเอาไปเลี้ยงด้วงสาคูได้ครับเอาไปตกนางร้ายเหรอไม่ใช่นี่ๆๆเปลือกทุเรียนแบบนี้ครับชาวบ้านตำบลดอนคาอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนี่เองนะครับเขารวมตัวกันฮะเลี้ยงด้วงสาคูแล้วก็ให้มันกินทุเรียนคุณราชินีดูเฮ้ยแต่ละตัวอวบไม่ใช่มันไม่ใช่หนอนใช่ไหมไม่ใช่มันคือด้วงสาคูครับโอ้เอ้ยมันกินแบบมันชอบกินทุเรียนฮะเฮ้ยเปลือกนั้นหนามันกินได้ไงอ่ะเนี่ยมันเจาะไปเรื่อยคุณอำนาจบุญสวัสดิ์ครับเป็นเกษตรกรตำบลดอนคาอำเภอบางแพฮะแกก็บอกว่าแต่เดิมเนี่ยแกก็นะพ่อลูกพันธุ์ปนินน่ะจำหน่ายแต่ว่าช่วงโควิดระบาดเนี่ยนะครับครอบครัวกระทบมากก็เลยเปลี่ยนหาอาชีพเสริมมาเลี้ยงด้วงสาคูซะเลยทำได้ประมาณสัก3เดือนละมีเพื่อนสมาชิกโอ้600คนครับหันมาเลี้ยงด้วยกันเนี่ยฮะแล้วก็ขายส่งไปตามตลาดนัดที่สำคัญคือไอ้พวกด้วงสาคูเนี่ยนะครับมันเลี้ยงง่ายโตเร็วใช้เวลาแค่เดือนเสร็จๆครับจับขายส่งตลาดได้แล้วนะโอ้กลุ่มที่เลี้ยงเนี่ยนะครับเขาก็มีเทคนิคการเลี้ยงที่แปลกนะเขาใช้เปลือกทุเรียนที่แม่ค้าขายทุเรียนแล้วก็ทิ้งเนี่ยนะครับนะเอามาใส่กะละมังนะครับแล้วก็ปล่อยให้ด้วงกินครับด้วงก็ชอบกินทุเรียนเอามากๆเออแปลกไหมนี่อ่ะมันหอมเปล่าเอออ่ะฟังดูนะครับเริ่มต้นเลี้ยงที่7กระมังซื้อมา 2,800 บาทครับเป็นชุดทดลองเราลองมาเลี้ยงดูภายใน15วันเขาออกลูกได้เยอะมากคือเยอะมากพอครบ15วันปุ๊บเราก็เอาลูกด้วงมานับดูแม่ด้วง5คู่เรามานับดูได้270ตัวต่อกำมังครับผมก็เลยมาคิดว่าตัวนี้เป็นพืชที่เป็นเศรษฐกิจได้สัตว์เศรษฐกิจได้ดีมากเราก็เลยสั่งพ่อแม่พันธุ์มาครั้งแรกก็คือ300คู่ครับมันขยายตัวได้ไวมากเพราะว่าด้วงถ้าเกิดเป็นคนภาคใต้ก็จะเป็นด้วงสาคูถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นด้วงสาคูเป็นด้วงมะพร้าวก็คือจะเรียกการติดปากมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับแต่สัตว์พวกนี้จะไม่ทำลายต้นมะพร้าวครับเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายน่าจะทำเงินได้ดีผมก็เลยสั่งพ่อแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นมาอีกไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับพี่อำนาจแกบอกว่าแกตอนแรกเอามาทดลองเนี่ยไม่กี่คู่หรอกครับ มันขยายเป็น200อุ้ยเร็วเนาะตอนหลังแกเพิ่มเลยพ่อแม่พันสามร้อยคู่ตอนนี้บึบบับเต็มไปหมดเลยแกเลี้ยงมา3เดือนนะครับเดือนแรกเนี่ยแกขายได้ประมาณ 10,000 เดือนที่2แกได้มาอีก 20,000 ครับเดือนที่3เพิ่มรายได้เป็น 50,000 ครับคือมันขยับขึ้นเท่าตัวคือเส้นกราฟรายได้ของแกเพิ่มขึ้นจาก 10,000 เป็น 20,000 เป็น 50,000ใน3เดือนน่ะคุณรัชนีไม่น่าเชื่อเนาะมันแล้วนี่ครับด้วงเอาไปทำอะไรฮะอันนี้ค่อยดูดีหน่อยนี่ครับด้วงเอาไปทำอะไรกินครับเขาบอกว่าทำได้เยอะนะพี่ทำได้หลากหลายใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะทอดให้กรอบนะทอดกรอบค่ะแล้วก็ให้พลังงานสูงมากคั่วเกลือใช่ไหมบางคนบอกว่าไปคั่วเกลือตำน้ำพริกก็ได้เหรอตำน้ำพริกก็ได้ถามจริงเขาก็เป็นเหมือนเนื้อเหมือนดักแด้ป่ะอะไรประมาณนั้นผมว่าน่าจะอร่อยกว่าดักแด้อีกบ้างค่ะอันนี้ทอดเนาะอันนี้ทอดเหลืองๆทอดเหลืองๆเลยนะเห็นว่าโปรตีนสูงมากนะคะท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาดูฮะเผื่อสนใจอยากจะเลี้ยงด้วงสาคูแบบนี้บ้างถ้าเผื่อว่าใครอยากจะหาความรู้ด้านนี้นะทางพี่อำนาจเนี่ยนะครับแกก็ไม่หวงนะแกบอกว่าโทรศัพท์ไปสอบถามได้เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นที่หน้าจอก็แล้วกันนะฮะเผื่อว่าใครอยากจะศึกษาหาความรู้เดี๋ยวนี้บางทีทำอาชีพอะไรได้ก็ทำนะครับเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้เนาะ